วันนี้เดี๋ยวพระเอฟซีแวะมาบ้านของสายันครับก็เอารถเกี่ยวมาบิ้วนะครับผมลูกค้าจากโคนชัยนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมสายันทำอะไรบ้างครับสำหรับรถเจ้ารถเกี่ยวไทยเจริญคันนี้นะครับผมโอ้ทำเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วอันนี้เกลียวตัวไหนเกลียวเท้ารีบเท้ารีบอ๋อลูกค้าก็ให้ทำอะไรบ้างลุงก็ทำเกลียวนี่เกลียวเท้าเต็งกับเท้ารีบแล้วก็เช็คพวกลูกปงลูกปืนแล้วก็พวกรอยแตกชิงกระบอกสายน้ำมันเฮลิกโอ้โหอันนี้เช็คคือพร้อมเอาไปเกี่ยวเลยมั้งเนี่ยครับก็ไอจะเติมมาเตอร์มันพอมันไม่คล่องอ๋อฮะใช้เก้าไม่ออกนี่อ๋ออันนี้ก็เกลียวเขารีบอันนั้นอันนั้นเกลียวเขาเต็งอ๋อเกลียวขึ้นใช่ไหมขึ้นถังนะขึ้นถังตกถังเลยออกล่างโอ้โหอันนี้พื้นเลทใช่ไหมนี่พื้นเลทพื้นเหล็กแต่เนี่ยเหล็กใช่ไหมครับท่อตัวนี้เป็นเหล็กท่อนี่เหล็กแต่ข้างท่อตรงนู้นเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับก็ดีหน่อยเนาะ เหล็กเนี่ยมันไม่เป็นสนิมนะครับซื้อมาแบบนี้แหละครับผมรถบิ้วนะครับรถเอามาก็ต้องบิ้วใหม่ต้องเช็คต้องอะไรนะครับบางคนนี่เข้าใจว่าซื้อรถมือสองก็คือไปใช้ได้เลยนะประมาณ 60-70% ครับผมที่ใช้ได้เลยครับแต่ว่าโดยมากก็คือก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับบางทีรถเรามองแต่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูสวยก็จริงครับผมแต่ว่าภายในบางทีมันอาจจะมีจุดที่มันบกพร่องนะครับผมมันต้องแก้ไขครับงั้นคนที่ซื้อรถมือสองนี่ต้องเข้าใจแล้วก็รับสภาพในส่วนนี้ให้ได้นะครับผมนะก็แนะนำครับผมก่อนซื้อรถก็เช็คให้ละเอียดนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับทางเจ้าของรถนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเราซื้อรถมาแล้วไม่ดีครับผมอันนี้ก็คือตกลงกันไปตามสภาพนะครับตกลงกันไปตามสภาพก็เจ้าของรถใหม่ก็ให้เช็คเองครับผมให้เช็คทั้งหมดเลยนะครับ ก็เช็คพวกตู้นวดนะครับผมตู้นวดซีรอบเป็นยังไงยังดีอยู่ไหมนะครับชุดน้ำเตยชุดอะไรยังครบยังแก้วอยู่ไหมเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนที่จะลงงานจริงนะครับคันนี้ก็ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วครับผมเอามาบิวที่อู่น้องสายันครับเอามาเมื่อวานเอามากี่วันนะเมื่อวานก่อนมั้งเมื่อวานเอามาก็ทางอู่ก็ไม่รีรอเลยครับผมซ่อมให้เช็คให้นะครับสายันครับโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสายันนี่พันเกลียวใหม่พันเกลียวใหม่อันนี้เสริมอะไรเสริมไส้ใหม่ด้วยไงครับเสริมใบใหม่เสริมใบใหม่เพราะว่าใบก่อนน้ำมันสึกเลยไหมครับมันแค่3.5 นิ้วสามนิ้วครึ่ง ก็ถือว่าได้งานช่วงฤดูกาลนี้ครับผมเอาใครมีรถเกี่ยวรับอยู่ไหมนี่ก็ทำได้ทำได้อยู่ช่วงนี้นะก็มาทำประมาณนี้ก็ทำได้ประมาณนี้ก็เช็คเกลียวเช็คอะไรนะครับผมก็เช็คให้นะครับคันนี้ก็ลูกค้าอยู่บุคคลชัยครับผมเอามาเช็คก่อนโรงงานนะครับสายันทำได้ทุกอย่างครับผมให้แต่มาคุยนะครับรับรองจบได้แน่นะครับผมส่วนคันนี้ก็ต้องชะงักไว้ก่อนนะครับทำเหมือนกันเลยทำเวลาว่างใช่ไหมทำครับอ๋อทำครับอันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอัน
ันนี้แค่รออะไรครับพอรออะไรรออะไรอ๋อมันสามัญก็เดินได้แล้วอันนี้วางวางชุดปั๊มชุดอะไรแล้ววางปั๊มสายพันโอ้สายพันใหม่เลยนี่สายพันใหม่แล้ววินโดว์ก็แพงขึ้นฮะอันนี้มันมิซู3ดาววินโดว์ธรรมดามีมิซู3ดาวอ๋อมิซู3ดาววินโดว์แพงวินโดว์แพงไปหน่อยโอ้ยิงลมด้วยก็ทำงานไปครับไปลุงโดยสรุปแล้วมีกี่จุดที่ต้องแก้ไขก็พวกรอยแตกรอยแตกแล้วก็พวกเกลียวอ๋อไอตัวนี้มันมีแตกตรงไหนก็นี่ตัวพัดลมเนี่ยอ๋อพวกนี้เนาะครับยังพวกช่วงล่างมีแตกไหมช่วงล่างไม่มีนะไม่มีเนาะยังโอเคอยู่ช่วงบนช่วงไหนก็ช่วงที่จับนี่นะครับช่วงจับแล้วก็ช่วงนี้ตรงนี้ตรงที่อ๋อเข้าใจอันนี้แตกแผ่นเครื่องด้วยมันแตกมันร้าวใช่ไหมคุยกันร้าวช่วงอ๋อนึกต้องเก็บใช่ไหมตอนช่วงต้องมองดีๆตาต้องตาถึงมันเนาะเวลาดูรถเนี่ยเยอะเหมือนกันทางนู้นราวเยอะรถมันสั่นตลอดเนาะมันต้องมีการแต่การราวแหละครับเล็กข้างในนี่ก็เป็นอ๋อนั่นด้วยขานี่ต้องทำนะนี่อันนี้อันนี้เพิ่มเติมจากครั้งก่อนใช่ไหมตอนนั้นบอกว่าทำแค่อะไรนะเก็บรอยเก็บรอยเชื่อมแต่อันนี้เก็บเลยเกลียวแล้วไอ้ตัวมอเตอร์ปล่อยข้าวเป็นไงตัวนี้ต้องทดรอบใหม่ครับทดรอบใหม่ใช่ครับเออมันใหญ่อ๋อมันก็ไวขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้มันส่งออกไม่ทันแล้วมันก็ติดช่วงนี้อืมก็มีคนไปฝาครอบฝาครอบไปอุ้มมาโอเคกระบอกก็เปลี่ยนกระบอกเอาสองเหรอกระบอกเดียวนี่นะครับบอกเดียวเปลี่ยนซีนแต่เปลี่ยนซีนกระบอกใหม่แล้วสายตัวนี้เปลี่ยนสายสายนี่ยาวกันมันจะหลายตังค์ได้เกือบพันวะครับอันนี้มันปั๊มอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เป็นปั่นเฉพาะมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ท้ายคันอันนี้ยกคอใช่ไหมครับผมอันนั้นยกคออันนี้มอเตอร์ปล่อยข้าวปกติก็ใช้กับตัวนู้นไปแล้วครับใช้คู่กันเหรอใช้แยกแตกเลยเออเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้ก็ต้องเก็บใช่ไหมครับไล่เก็บไล่ดูให้รู้สึกว่าหลายสีเหลือเกินเนี่ยตั้งแต่สีน้ำเงินครับจะยิงทรายมาดีถ้าขึ้นโครงชุดนี้ใหม่เนี่ยเพราะว่าโล่งเลยเฉพาะฝั่งนี้ครับจัดระบบจัดใหม่เนาะโล่งก็เดี๋ยวฟังนั้นก็ทำบ้างนะครับทำอะไรฝนฝั่งนั้นก็ทำเปลี่ยนพวกชุดลูกปืนเลยตัวนี้ก็รวมเป็นตาเปลี่ยนลูกปืนใหม่ตัวนี้ก็รวมตัวนี้ก็เพิ่งทำเมื่อวานนี่นะลูกเตะก็เปลี่ยนมาตัวนี้อ๋อแล้วก็เชื่อมตัวนี้ใช้งานจริงนี่ไม่ได้เนาะแต่ใช้ได้พี่แต่มันก็จะรวมรวมอาจจะริมขาดก็รูปอ๋อนั่นแหละตัวนี้ก็
กว่าเอาไว้งี้เอาไว้งี้ใช่ไหมครับก็เลยผมว่าให้ตัดเปลี่ยนเหล็กใหม่ได้ตัวนี้เกว่าเอาไว้เอาไว้ก่อนใช่ไหมแล้วพวกซีรอกพวกอะไรยังโอเคไหมซีรอกปีหน้าต้องทำเนาะต้องเปลี่ยนเนาะครับผมมันเริ่มบางๆอ่ะเนาะแล้วก็ไล่ปิดจุกข้างที่มันลงเดือนอืมไม่ข้าวมันกระเด็นออกครับโซ่คอละยังดีอยู่ไหมครับโซ่คอดีอยู่ครับอืมโซ่คอดีเดี๋ยวมันจะขับยากหน่อยเพราะว่าสายกันทนมันแข็งอ่ะมันเหมือนมันรวมข้างหนึ่งครับอืมเหมือนมันยืดนะครับต้องตั้งไหมมันตั้งไม่ได้พี่มันต้องเปลี่ยนสายใหม่อ๋ออืมมันยืดไม่ทันแต่มอเตอร์อะไรยังโอเคไหมปั๊มมอเตอร์ปั๊มก็เปลี่ยนซีซีนเกนตัวโยกคอนโทรลอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนซีนเราเปลี่ยนเพื่อเขาด้วยยังไงเราเปลี่ยนให้เขาอ๋อให้เราเปลี่ยนด้วยโอ้ถ้าถอดฟ้ามาก็เปลี่ยนอืมให้มันเซมลงมาครับซื้อไปเรื่อยก็หมดน้ำมันกันนะก็จะมีสายน้ำมันกลับตรงนู้นยาวประมาณ10 นาทีแล้วก็ทำโรงฟางดัดโรงฟางขึ้นนะครับอ๋อดัดโรงฟางขึ้นอีกครับดัดโรงฟางขึ้นนี่มันต่ำไปอยากให้ฟางยิงดีๆหน่อยนี่อ๋อ แล้วใบพัดมันสั้นมันก็ได้ไม่ค่อยขนาดแล้วอ๋อครับแล้วพวกตะแกรงอะไรอ่ะตะแกรงก็เจียไอเหล็กที่กั้นออกโอ้เยอะกว่านั้นเนี่ยครับเยอะอยู่ทีนี้ก็หักเอาโอเคครับผมก็ได้ชมรถเกี่ยวเอามาบิวที่บ้านน้องสายันนะครับตอนนี้ก็กำลังตรวจเช็คกำลังไล่เก็บนะครับตรงไหนมีแตกมีร้าวมีอะไรโอ้ละเอียดเหมือนกันนะเนาะคือถ้าจริงๆแล้วนี่โอ้โหถ้าเกิดเช็คดีๆไปหมดประมาณ 5-60,000 นี่แบบดีหรือเกียร์ได้5-60,000เนาะแต่ว่าสภาพนี่แต่ว่าเราเช็คให้ระบบมันเข้าที่ก็ทำดีเลยเกียร์ดีเลยนะโอเคครับผมใครมีรถเกียร์จะบิ้วให้สายันตรวจเช็คให้ก็ได้ครับผมถ้าอยากจะซ่อมหรืออยู่ใกล้ถ้าอยู่ไกลก็ให้น้องไปดูก็ขอค่าน้ำมันนะครับไปดูแล้วก็ไปดูว่ามันสมควรที่จะทำตรงไหนบ้างจะเอามาที่อู่เลยนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับผมนะเอาโอเคครับขอบคุณน้องมากครับผมขอบคุณมากครับ